ื่องหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบที่เราต้องระมัดระวังค่ะนี่พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเรื้อรังอันดับหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันเลยค่ะถือว่าเป็นลูกกลุ่ม NCD ที่มีความสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้รู้จักเข้าใจเพื่อป้องกันและดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเองค่ะพี่ปราวอยากจะบอกเลยนะคะพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีในปัจจุบันเช่นการกินอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลอาหารแปรรูปที่มากและบ่อยขึ้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การขยับร่างกายน้อยลงออกกำลังกายน้อยการที่เรานั่งติดที่นานความเครียดสะสมเรื้อรังการนอนที่ไม่ดีไม่เพียงพอรวมไปถึงมลพิษสารพิษรอบตัวล้วนจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดมากขึ้นนั่นเองและแน่นอนเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพของเรานะคะเชื่อพี่ปราค่ะ